วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนะครับเวลาที่นัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางรับชมกันได้ถ้าถนัดฟังพอดแคสต์เนี่ยก็ฟังได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับส่วนทักทายพูดคุยกันก็ LINE @นะครับของไทย PBS ครับวันนี้เช่นเคยนะครับ3คนข่าวพร้อมแล้วนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะจุดประเด็นให้คิดให้คุยกันต่อในช่วงที่ใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมและช่วงที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีครับที่ชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับกับผมวิสุทธิ์คงวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณลุชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพูดอย่างนี้ได้อย่างไรพูดอย่างไรนายกรัฐมนตรีชื่อประวิตรนี่ถือว่าก่อรัฐประหารประหารเลยนะเนี่ยบ่อนทำลายบ่อนทำลายช่วงนี้นายกไม่อยู่จงใจที่จะสร้างความแตกแยกสร้างบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติมาจูงสร้างข้อมูลเท็จในสื่อมวลชนนำข้อมูลเท็จขึ้นในสื่อในสื่อคอมพิวเตอร์ต้องตา14จำคุก5 ปีปรับ 200,000ทำไมข้อหาเยอะงั้นผมนี่พูดข้อที่จริงนี่รอลงอาญานะโอเคคือเอาข้อที่จริงมาเพราะว่านายกรัฐมนตรีไปประชุมไงฮะนะผู้นำอาเซียนสหรัฐบิ๊กป้อมก็ทำหน้าที่รักษาการ okay. แทนรักษาการก็คือรักษาการอย่าเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเอาแต่มีอำนาจเทียบเท่านายกรัฐมนตรีป่ะเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคุณมีเรื่องที่จะต้องคุยให้คุณผู้ชมทางไทย PBS ทราบก่อนครับเรื่องตั้งผู้ว่ากทมงวดเข้ามาทุกทีนะฮะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายหรือโค้งหักศอกก็ว่าได้นะนี่ไทย PBS เนี่ยเกาะติดแล้วก็เสนอประเด็นนี้ไปโค้งหักศอกโค้งหักศอกนี่แปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะหักมันอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้หมายความว่ามีอภินิหารได้เลยเอาว่าต่อครับก็วันนี้อยากให้มีส่วนร่วมกันนะครับอยากจะถามท่านผู้ชมนะฮะท่านที่ฟังอยู่ด้วยนะครับสำหรับคุยให้คิดนะครับว่าปัญหาแรกเลยที่อยากจะให้ผู้ว่ากทมคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแก้ไขเรื่องอะไรปัญหาแรกนะครับนั่งก็อีผู้ว่าเลยอยากให้ทำอะไรนะฮะก็เขียนความเห็นนะแนะนำเข้ามาได้ปัญหาแรกปัญหาเดียวอ่ะอันเดียวก่อนขออันเดียวครับสำคัญที่สุดที่อยากให้ผู้ว่าทำนะฮะแล้วก็ส่งมาที่ทาง LINE @thaipbs นะครับ LINE @thaipbs ก็ทุกความเห็นนะครับส่งเข้ามาแล้วถ้าถูกใจทีมงานจบรายการเขาเลือกมาเลย10ท่านทำไมแจกเสื้อเสื้อตัวนี้เหรอหมายความว่าถูกใจในแจกเสื้อที่ผมใส่เนี่ยนะถอดออกมาไม่แน่นะเดี๋ยวจะได้เสื้อตัวนี้มีราคาแล้วมีราคาแล้วไม่ซักเอาเท่าไหร่ใส่โดยคุณวีระเนี่ยนะจบรายการเขาจะแจก10ตัวแจก10ตัวนะฮะแล้วก็เริ่มส่งนะฮะความเห็นของท่านตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตอนนี้จนทั้งจบรายการโอเคอันไหนโดนใจทีมงานก็แล้วกันโอเคเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือก10ตัวนี้นะฮะกรุงเทพกทมใกล้เข้ามาแล้วนะครับคุณจะคุยเรื่องไหนวันนี้วันนี้คุยเรื่องคุณจะเอาเรื่องไหนก่อนว่าตอนนี้วันนี้ขณะที่ร้านอยู่นี้ใครคือผู้บริหารประเทศสูงสุดใช่ไหมใครเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมตอนนี้คุณประวิตรวงษ์สุวรรณเขาเรียกว่ารักษาราชการแทนรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีรักษาการตัดเนี่ยมีรักษาการนายกกับนายกรักษาการใช่ไหมใช่คือถ้านายกรักษาการเนี่ยหมายความว่านายกนั้นพ้นจากตำแหน่งครับด้วยเหตุใดก็ตามแต่ด้วยเหตุมันมีหลายเหตุละบางเหตุนี่นั่งบางเหตุนี่นั่งรักษาการไม่ได้นะมันมีข้อยกเว้นแต่ว่าเอาทั่วๆไปเอาผมให้นึกภาพนี้ครับถ้าคุณไปยุบยุบสภายุบปั๊บครับความเป็นอะไรอะไรต่อมีอะไรมันสิ้นสุดลงแต่คุณประยุทธ์ต้องทำหน้าที่เป็นนายกรักษาการครับเป็นอินเทอริมเป็นอินเทอริมไพร์มินิสเตอร์แต่อย่างกรณีของคุณประวิตรเนี่ย คุณประยุทธ์ยังเป็นนายกยังเป็นอยู่แต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ในประเทศไทยหรือว่าป่วยหรือว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยนะหรือจะลาพักร้อนอย่างสมัยก่อนสมัยคุณยิ่งลักษณ์หรือสมัยคุณทักษิณเนี่ยยังเป็นนายกอยู่
ระหว่างนั้นที่ไม่อยู่เนี่ยหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแหละคือมันมีแรงกิ้งของเขาก่อนคือวันแรกที่นายกเข้ามาเขาจะบอกว่าเขาจะถ้าเกิดเขาอันดับหนึ่งสองสามใช่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 เอออย่างเงี้ยจะเรียกว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องมอบรองนายกคนที่หนึ่งไหมครับเออเขาเขียนไว้เขาเขียนไว้ว่าใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างเมืองไทยตอนนี้คุณประวิตรเป็นเบอร์หนึ่งตามด้วยคุณวิษณุเครืองามนี่เป็นเบอร์สองสมมติว่าพอให้คุณประวิตรรักษาการแกเกิดลื่นในห้องน้ำเออหัวฟาดพื้นอะไรเงี้ยนะท้องเสียท้องเสียเอาท้องเสียท้องเสียเอาแค่ท้องเสียพอแค่ท้องเสียพอท้องเสียแล้วกันอ่ะอย่างนี้ก็ต้องเอาคุณวิษณุมาส่วนที่เหลือมันก็จะมีคุณอนุทินคุณจุรินคุณจุรินคุณดอนแล้วก็คุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวคราวนี้นายกเนี่ยเขาไปพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยแล้วไปรองนายกด้วยแล้วคุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ไปด้วยนั่นจะเหลืออยู่4คนประวิตรวิษณุอนุทินแล้วก็จุรินทร์แรงกิ้งตามนี้สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะทั้ง4คนทำหน้าที่ไม่ได้เออเอาพูดนี้เอาให้สุดทางเลยถ้า4คนนี้ทำหน้าที่ไม่ได้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงมติให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีได้คือไม่ว่างเว้นครับนะไม่ใช่ว่านายกปั๊บแล้วนายกไม่อยู่ก็มีนายกนายกอยู่ในตำแหน่งไม่ได้ก็มีนายกครับหรือนายกไม่อยากอยู่ในตำแหน่งก็มีนายกครับเขาจึงไม่ให้นั่งเครื่องบินไปด้วยกันเอออ๋อเหรอเวลาปกตินะเวลาเดินทางเนี่ยไม่ควรที่จะนายกรองนายกทั้งหลายมันนั่งเครื่องบินลำเดียวกันเวลาเกิดอุบัติเหตุอันนี้ความจริงเป็นหลักปฏิบัติแต่ผมก็เห็นนั่งไปด้วยกันบ่อยนี่คนละต้องคนละลำเลยนะอ๋อคนละลำเลยเหรออ๋ออันอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาชัดเจนเลยนะประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีต้องไม่ไปจุดเดียวกันตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการแยกพอสมมติประธานาธิบดีไปกับในงานอะไรอย่างนึงเนี่ยรองประธานาธิบดีต้องตื่นอีกจุดหนึ่งครับแล้วหลักการเขาเนี่ยต่างจากของเราตรงที่ว่าถ้าประธานาธิบดีเป็นอะไรไปเนี่ยโดยอัตโนมัติก็เป็นรองประธานาธิบดีพ้นจากรองพ้นจากรองไม่ว่าประธานาธิบดีปั๊บก็เป็นรองถ้าเป็นรองถ้ารองก็มีรองก็ไม่ได้ด้วยอ่ะถ้าเป็นรองก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่รัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ผมเข้าใจผิดแต่เวลาคุณยื่นใบลาออกอ่ะครับประธานที่มียื่นใบลาออกยื่นกับใครยื่นกับรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย Secretary of State คำว่า State คือรัฐนะตั้งแต่ตอนก่อตั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าพอเรามีสหรัฐอเมริกามารวมกันเป็นประเทศน่ะก็มีเลขาคนใครเป็นเลขาของรัฐนี้เขาเรียก Secretary of State แล้ว Secretary of State เนี่ยมีหน้าที่ทำเรื่องต่างประเทศเพราะตอนนั้นพอรวมเป็นชาติแล้วมันต้องเกี่ยวกับต้องดีลกับคนอื่นเขาดีลกับคนอื่นเขาดีลกับโดยเฉพาะอังกฤษซึ่งเป็นเจ้านายเก่าเขาว่าคุณจะดีลกับใครมันดีลกับเลขาของประเทศคนนี้ Secretary of State ดังนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศมันจึงมีกฎกติกาที่ไม่เหมือนของเราโอเคอันนี้เข้าใจได้ที่พูดนี้เนี่ยหมายความว่าวันนี้ขณะที่นั่งอยู่ตั้งแต่วันที่11เป็นต้นมา12เป็นต้นมานั้นมีพลเอกประวิตรปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าปฏิบัติราชการราชการแทนนายกรัฐมนตรีรักษาการรักษาการแทนรัฐมนตรีรักษาการแทนแต่ไม่ใช่เป็นนายกรักษาการใช่ครับถูกต้องนายกรักษาการเนี่ย interim prime minister ถ้าเป็นปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็เรียก acting acting prime minister ไม่เหมือนกัน acting acting กับ interim ต่างกัน interim นั่นคือคนที่เป็นเฉพาะการครับดังนั้นขณะนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็พลเอกประวิตรตัดสินใช่ไหมใช่ครับต้องโทรศัพท์ไปคุยกับท่านนายกที่รออยู่บนบินอยู่ไหมเขาบอกคุยทุกวัน คุยอะไรกันทุกวันคุยอะไรกันนักกันหนาไม่เบื่อหลายคนละเวลากัน12ชั่วโมงอย่างนี้อย่างนี้รองประวิตรไม่ได้หลับได้นอนหรอกอาจจะคิดเอากำลังยุ่งตอนบ่ายโมงเนี่ยที่นี่มันตีหนึ่งใช่ไหมโอตายเลยไม่ได้ทำอะไรเลยถึงตีสี่กว่าจะจบงานอ่ะแต่คงจะไม่มีอะไรคงคุยกันธรรมดาเพราะว่าแต่ที่ห่วงคืออย่างรองวิศนุบอกว่าเอ๊ะถึงจะทำหน้าที่แทนนะยุบสภาได้ได้โอ้โหเอาไว้เลยนะไม่แล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรก็พูดไปเผื่อเหลือเท่านั้นแหละพูดเผื่อไว้อย่างที่บอกอะว่า
อนนี้มันดูกันละเอียดทุกเม็ดเม็ดนู้นเม็ดนี้ดูกันละเอียดยิบเลยนะเพราะว่าการเมืองมันขึ้นอยู่ไอ้ตัวพลิกตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้คลิกกันแต่ว่าในกรณีก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะนายกมาอยู่ในประเทศนี้มีประเด็นนะหลายครั้งแล้วนะที่เกิดขึ้นน่ะล่าสุดที่คุณทักษิณนี่ฉะนั้นอย่านึกนะอย่านึกนะว่ามันจะไม่เกิดไม่แน่ถ้าไม่ไว้วางใจกัน3วันหายไปเนี่ยไม่ได้กลับบ้านแต่ช่วงนี้บิ๊กป้อมทำหน้าที่ช่วยนายกตู่ได้เยอะนะไม่แกจะกลับมาวันไหนคุณธีชัยจะประชุมเท่าไหร่15บ้านเราก็จะว่าเช้าเลยวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้กลับมาแล้วแล้วช่วงนี้มันวันหยุดวันพุธบางคนต่อเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่น่ามีอะไรนะไม่น่ามีพวกการเมืองในประเทศผู้ชายอย่าไปมองโลกแง่ร้ายมากดิผมไม่ได้มองผมไม่ได้ยกตัวอย่างว่าประเทศจะเป็นยังไงเป็นโตผมมองในแง่ดีตอนนี้พลเอกประวิตรก็ทำขึ้นลมการเมืองในประเทศสงบละอ๋อเหรอถูกสบายใจได้อ๋อเหรออ่ะคราวที่แล้วเราคุยถึงคุณพิเชษฐ์แล้วก็กลุ่ม16อะไรนี้นะฮะคุณธรรมนัสคุณแน่ใจว่าสงบเหรอคุณนี่คุณสายประวิตรน่ะผมว่าเนี่ยสงบคุณสายประวิตรน่ะผมจับคุณจะค่อยชอบมาพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาจัดการเรียบร้อยทุกทีอ่ะแต่พี่ก็สงบชั่วคราวอย่างน้อยเนี่ยกลับมาสบายใจไม่มีการกินข้าวร่วมกันระหว่างคุณพิเชษกลุ่ม16คุณโจ้ไม่มีละคุณรู้ได้ไงเขาอาจจะกินกันแบบเงียบๆคุณรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาไม่กินเวลาเขาจะวางแผนล้มรัฐบาลเขาต้องประกาศเหรอใช่ก็ต้องแอบคุยเขาแอบคุยไงไอ้ที่เป็นข่าวอ่ะเขาต้องการให้คนอื่นรู้แต่ถ้าเขาจะทำจริงเขาไม่ต้องบอกใช่นี่โอ้โหนี่อ่านขาดใช่ไหมแต่โจ้ที่ประกาศนะเราจะกินข้าวกับคุณธรรมนัสเขาเชิญสื่อมวลชนมาทำข่าวอันนั้นก็ไม่เกี่ยวคุณจะมาเออไม่มาการตีฟูตีราคาตัวเองเพื่อต่อรองเพื่อจะรู้ว่าเกรงใจกันหน่อยนะท่านเพราะเราจะกินข้าวแล้วนะใครนะที่คุณพูดว่าจะกินข้าวกับธรรมนัสอ่ะคุณพิเชษคุณโจ้ก็ไม่มีอะไรนี่คุณโจ้เจ้าไหนอ่ะโจ้ฝ่ายค้านโจ้ชื่ออะไรอ่ะโจ้อะไรโจ้อะไรสักอย่างเนี่ยสสที่เป็นอภิปรายเรื่องเรือดำน้ำตำแหน่งอะไรนี่ไหมโอเค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 แล้วคุณพิเชษสถิรชวานสถิรชวานคุณโจ้นี่ก็เป็นพรรคเพื่อไทยพุทธพงษ์จะหลัดเสถียรใช่ไหมเราต้องก็รีทีขึ้นมาเพราะว่าคุณพิเชษก็มีประเด็นเรื่องท่อส่งน้ำไอซีที่เราคุยกันมีข้อมูลนะฝ่ายค้านก็สนใจไหมจะไปแลกเปลี่ยนกันหน่อยตรงนั้นคุณก็รู้แล้วนี่ว่าแสดงว่าแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เจอกันแล้วล่าสุดนี่ใครอ่ะไพบูลย์น่ะไพบูลย์นิติตะวันน่ะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะเขาบอกลงโทษ6เดือนเว้ยลงโทษจิ๊บจ้อยมากลงโทษว่า1ดีตัวจากกลุ่มไลน์ไม่อยู่พลังประชารัฐถอดจากการเป็นกรรมธิการแล้วก็ไปไหนห้ามใช้โลโก้พลังประชารัฐแต่ไม่ไล่ออกไล่ออกก็เข้าทางไล่ออกเข้าทางไล่ออกก็ไปอยู่ภาคอื่นดีกว่าไม่ทั้งหมดเนี่ยคุณทำข่าวการเมืองมาตั้งนานคุณไม่รู้เหรอว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระว่ามันเป็นการออกข่าวเพื่อที่จะต่อรองครับถ้าจริงๆเนี่ยเขาจะไปคุยกันไม่เป็นข่าวหรอกใช่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตูมขึ้นมาครับอย่างตอนที่คุณธรรมนัสทำไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ไหมตูมขึ้นมาอยู่ดีก็มีพักขึ้นมาแล้วก็ไปแกเชียร์ประวิตรไงแกเชียร์ประวิตรไงแกก็เลยพูดบอกว่าพี่เขาจัดการเรียบร้อยแกก็ยกตัวอย่างนี่ว่าจัดการเรียบร้อยแล้วไงแกไม่ได้เชียร์ไม่ให้ไปกินข้าวไม่ใช่แกไม่ได้เชียร์ประวิตรหรอกแต่ว่าแกเนี่ยไร้เดียงสาจริงแล้วนะว่าหนักไปนะวันที่ผมช่วยกันแล้วเนี่ยผมเนี่ยผมช่วยกันแล้วเนี่ยผมถือเป็นคำชมใช่แต่การเมืองไทยไม่ต้องการสาระมากนะการเมืองไทยไม่ต้องการสาระมากนั่นเองไม่แล้วคันนี้ถ้าเกิดว่ารองประวิตรท่านจัดการเรียบร้อยเพราะงั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่มีใช่ไหมก็ไม่ช่วงนี้ไม่มีอะไรยังมียังมีจะรอเดี๋ยวกลับมาแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาก็จะกลับมาบอกว่าเอ้ยอาทิตย์ที่แล้วนะที่ผมบอกเนี่ยบังเอิญระหว่างทางมันเกิดเรื่องอีกแล้วแต่จริงๆเนี่ยขายปัญหาขายปัญหาคือตราบเท่าที่กลุ่ม16ยังไม่ได้อะไรอ่ะจะมีจิต16จริงหรือเปล่าเราไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้ว่าตราบเท่าที่ยังไม่มีข้อตกลงจะให้อะไรกันน่ะมันก็ยังเกิดความกระเพื่อมได้ตลอดคลื่นในทะเลมันต้องหนีอ่ะใช่ไหมใช่ครับ
เราจะไปเชื่อแล้วก็ไอ้ที่พาดหัวทุกวันวันนี้กินข้าววันนี้พรุ่งนี้ไม่กินข้าววันนี้โทรไปหาคนนี้ คนนี้ไม่ได้โทรนะใช่ไหมพี่เชษบอกโทรไปหาคุณทักษิณด้วยนะแล้วก็ทางโน้นก็บอกไม่มีใครโทรมาทางนี้ก็บอกทักทายกันเฉยๆอ้าวเดี๋ยวลงคุยโทรไม่คุยทักทายทุกสุขทั้งเฉยๆอ่ะถามหาทุกสุขระดิบกันอ่ะปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่จะสร้างข่าวแต่ว่าดูเหมือนว่านักข่าวการเมืองเราจะทุกประเด็นเนี่ยไปพาดหัวให้ก็ยิ่งทำให้วงการการเมืองนี่ใช้สื่อมันต้องแข่งกันมันต้องแข่งกันคุณเข้าใจไหมว่าแข่งกันไงเอาใจคนดูนักข่าวแต่ละสายเนี่ยก็ต้องพยายามให้ข่าวของตัวเองเนี่ยมีการขับเคลื่อนแล้วก็มีประเด็นที่อยู่ในความสนใจคุณจะให้เราสนใจแต่อะไรหมอนกหมอปลาอะไรพวกนั้นตลอดเหรอ คุณจะให้เราแต่สนใจแต่ข่าวอย่างนี้เหรอควรต้องสนใจไหมผมไม่รู้แต่ผมพูดให้คุณฟังว่าถ้าข่าวการเมืองเจาะลึกนะแล้วไม่ใช่แค่เอาที่ให้เขาสัมภาษณ์เพื่อหวังใช้เราเป็นสื่อเป็นข่าวเป็นเครื่องมือเนี่ยนะไม่จะสนุกกับหมอปลาอีกเพราะว่าลึกๆเนี่ยมันมีการต่อรองกันเยอะลึกๆแล้วเนี่ยมันมีการตั้งวงที่จะต่อรองให้ใครได้อะไรไม่ได้อะไรใช่แต่ว่าเนื่องจากเดี๋ยวนี้ก็แค่เอาไมโครโฟนมาจ่อๆแล้วก็พาดหัวไงแล้วก็ขึ้นในโซเชียลมีเดียจบแล้วไม่มีการไม่ใช่วิเคราะห์นะวิเคราะห์นี่มาจากไอ้คอมเมนต์เท่านั้นนะแต่ผมหมายถึงว่าเบื้องลึกจริงๆอ่ะมันมีแต่จริงๆมันซับซ้อนคุณชายมันเป็นความยากสำหรับชาวบ้านจะเข้าใจเอาอย่างเนี้ยล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำไม่รับคำวินิจฉัยที่คุณหมอละวีอ่ะยื่นไปบอกว่าไอ้การใช้บัตร2ใบเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญอะไรบ้างเนี่ยศาลตัดสินไม่ศาลบอกไม่รับพิจารณาไม่รับไม่รับพิจารณาเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายตรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าข่าวไม่อย่างนี้สำคัญนะสำคัญแต่ว่าสื่อเราที่ไม่ค่อยจะจับประเด็นและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจไงคือถ้าวิเคราะห์กันลึกเล่าพื้นหลังเล่าแบ็คกราวน์เนี่ยคนจะสนใจแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไอ้ข่าวที่ในอินเดอะนิวส์อย่างที่เป็นข่าวที่ชาวบ้านติดตามเนี่ยโอ้มีรายละเอียดเยอะนะโอ้มีเหลี่ยมมีการทำไอ้อะไรล่ะทำละเอียดถึงขั้นว่าไปกินฉี่กินอึอะไรเนี่ยนะแสดงให้ดูเลยนะผมเจอข่าวพระบิดานะคุณธิชัยปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบผมเป็นคนอ่านข่าวนะแต่ข่าวพระบิดานี่ผมไม่อ่านเลยทำไมมันขึ้นเหียนอาเจียนคุณไอ้ยังงี้เขาเรียกว่าเป็นข่าวแล้วนี่นะไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ต้องลงรายละเอียดว่าไปกินละเอียดกินยิบเลยมีน้ำเหลืองออกจากตัวยังไงมีศพยังไงทั้งหลายแหละนี่คือความพยายามที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันว่าฉันละเอียดกว่าเธอแต่เวลาที่เป็นเรื่องสาระเจาะละเอียดและสนุกและเป็นประโยชน์เนี่ยไม่ค่อยทำเพราะมันยากกว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับเราไปจ่อนี่ล่าสุดนี่ดราม่าอีกแล้วหลวงปู่แสงแล้วอยู่กับร้อยเนี่ยนะนั่นก็เหมือนกันนักข่าวไม่ได้ไปเจาะอะไรเลยไม่ลึกอะไรเลยเจาะเอาไปถามเสร็จแล้วพูดสองสามคำเอาขึ้นแล้วไม่เคยไปเจาะว่าอายุท่านเท่านี้เหตุเกิดที่ไหนลูกศิษย์มีใครเช็คก่อนเช็คก่อนที่จะเอาไมโครโฟนไปจ่อๆแล้วก็เอาขึ้นแค่เขาเรียกซาวด์ไบต์ประโยคสองประโยคอ่ะแล้วก็ให้คนที่อยากเป็นข่าวก็คอมเมนต์ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าคนที่หิวแสงอ่ะนะก็จะเป็นข่าวตลอดนั่นสื่อแล้วก็เป็นเครื่องมือให้กับคนเหล่านี้มันไม่มีความลึกไม่มีการบอกว่าจริงหรือเปล่าวะอันนี้มันควรจะเป็นข่าวหรือเปล่าบางคนที่สร้างข่าวขึ้นมาเฉยๆเนี่ยต้องการที่จะให้คนกดไลค์แชร์มันหมดยุคฟิลเตอร์ละมันไม่มีการฟิลเตอร์ไม่มีการแวลิคือตั้ง verify verify ข่าวก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบางเรื่องนะนี่ผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะที่จริงตอนนี้มันใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่ไหมวันสองวันเนี่ยมีคนไม่เราไม่รู้ภูมิหลังเขาอะไปยื่นเรื่องบอกว่าตอนที่ชัดชาติติดพันน่ะใช่ไหมคุณยายอ่านข่าวใช่ไหมไปที่กรรมธิการเลยปปช.ให้ไปตรวจสอบสมัยแกเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวะแล้วไปคล้ายๆว่าไปประเมินมูลค่าของการทำไอ้ดิวตี้ฟรีช็อปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไปยื่นเรื่องอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคือคีย์เวิร์ดก็คือว่าคนที่ไปยื่นเรื่องผมจำชื่อแกไม่ได้นะคือใครถ้าไม่รู้ตรงนี้นะมันก็เชื่อมโยงอะไรไม่ได้ใช่ไหมคุณชัยไม่ได้แล้วผมอ่านข่าวทั้งหมดก็ไม่มีใครบอกว่าคนนี้คือใครไม่รู้เนี่ยแต่เรารู้ไม่แต่เรารู้ไงว่าวันนี้เกมเลือกตั้งผู้ว่าไม่เรารู้โค้งสุดท้ายเรารู้เจตนาเรารู้เจตนาแต่คือเจตนาคือว่าคือคล้ายๆกับว่าตอนนี้เนี่ย
อย่างโพล่าสุดเมื่อวานเนี่ยโพล่าสุดของนิด้าโพสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมครั้งที่สามเนี่ยบอกว่าคุณสิทธิ์ไอ้คุณชัดชาติเนี่ยยังนำ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะเออทุกคนเออแล้วก็ไปทำกรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้ธนบุรีทุกเขตอ่ะ 40% ผมก็เลยคิดเอ้ยอย่างนี้มันต้องมีขบวนการลากดึงให้ท่านชาติลงมาถูกไหมถูกไหมถูกไหมแน่นอนใช่ไหมเพราะตอนนี้แกเป็นเป้าแกเป็นเป้าอันนี้ชัดเจนว่าโค้งสุดท้ายนี่คล้ายๆกับคราวที่แล้วแล้วก็จะมีกระแสบางอย่างเพื่อสร้างขึ้นมามีแล้วใช่ไหมมีไหมเช่นไม่เลือกเขาเรามาแน่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรวะหมายความว่าไงไม่เลือกเราเขามาแน่ดูตอนนี้เอาชัดเจนนะเดี๋ยวฟังถ้าไม่เลือกเราเนี่ยเราคือใครเราก็คือกลุ่มอะไรกลุ่มหน้าเก่าอำนาจเอาคุณตอนนี้มาคุณอัศวินชัดเจนอ่ะไม่เลือกคุณอัศวินเขามาแน่ไม่เลือกคุณสกุลทีเขามาแน่เขานี่ใครเขาใครเขาความหมายคือตรงกันที่คุณชาติชาติอ่ะเพราะว่าคุณชาติชาติเขาจะโยงว่าคุณชาติชาติคุณทักษิณอ๋อนี่มาใหม่แล้วเหรอยุ่งมาแล้วคุณชาติชาติกับเข็นรถคุณยิ่งรักสมัยเป็นรองนายกหันเริ่มมาละประเด็นพวกนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นอันนี้มีกี่คนอันนี้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะมีคุณอัศวินมีคุณอัศวินคุณสกลทีสกลทีครับสุชาติชวีด้วยไหมสุชาติชวีเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเนาะรสนาด้วยไหมรสนาด้วยมาลองแล้วเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกเบอร์เจ็ดใช่ไหมครับรวมกันได้20 20อีกฝั่งหนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์11ฮะเบอร์8ฮะรวมกันได้20 20แล้วเขาต้องการเขามันไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่ไม่เลือกเราเข้ามาแน่นี่แต่เขาแบ่งอย่างนี้แบ่งเป็นกลุ่มโปรทักษิณกับต่อต้านทักษิณมั้งใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอย่างนี้ชัดกว่าพยายามโยนไปให้ว่าคุณชัดชาติเป็นฝ่ายทักษิณคุณชัดชาติคุณวิโรจน์คุณสิทธานี่เป็นฝ่ายทักษิณแล้วก็ฝ่ายต่อต้านทักษิณก็กลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนที่ออกมาอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคะแนนมันก็แตกอยู่ดีคุณจะใหคะแนนให้ใครถ้าเอากลุ่มนี้นะก็มีกลุ่มคุณอัศวินคุณสุชาติชวีคุณสกลทีระหว่างคุณสกลทีกับคุณอัศวินสมมตินะก็เห็นคุณสุเทพซึ่งสมบัติมาให้คุณสกลทีเชียร์มาเชียร์สุเทพเนี่ยเชียร์คุณสกลทีสกลทีใช่ใช่คุณสนธิกับคุณจำลองเนี่ยเชียร์คุณรสนาใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับอันนี้ชัดเจนมีการเขียนจดบ่งจดหมายเป็นข่าวแน่นอนคุณจำลองอะไรเขียนด้วยลายมือคราวนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าเบอร์3เบอร์6เบอร์3เบอร์4เบอร์6เบอร์8เนี่ยเอ้ยเบอร์6เบอร์7เนี่ยเบอร์6นี่คุณอัศวินเบอร์3เนี่ยสิเนี่ยคือถ้าเกิดจะเอาชนะชัดชาติครับจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งจากตรงนี้เสียงแตกมาทางนี้ไม่ใช่เพราะต้องให้คนเนี่ยเบอร์3เบอร์4เบอร์6เบอร์7เนี่ยคนใดคนหนึ่งดิให้คือให้เลือกคนเดียวพวกเราจะไม่ให้ถ้าไม่ให้ชัดชาติมาเป็นนะเราต้องโยกคะแนนเรามาใส่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าต่างคนต่างหาเสียงอย่างนี้แล้วใครทำปฏิบัติการนี้อยู่ใครที่บอกว่าให้รวมคะแนนมาที่คนใดคนหนึ่งใน4คนนี้ใครใครผมว่ามีแม่ยกแต่ละฝ่ายตอนนี้ก็เสียงก็แตกสิเสียงแตกตอนเสียงแตกนี่แล้ววันนี้เพิ่งเปิดทีก็แล้วตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาใครเป็นธงนำอะไรนี่มันเหลือกี่วันเองไม่เขาว่ายังตกลงกันเพราะผมอ่านดูใน Facebook เนี่ยบางคนบอกเอาเบอร์3ให้สกลทีบางคนบอกเอ้ยต้องดร.เอเบอร์4เบอร์อื่นไม่เอานั่นบอกต้องเบอร์7สิอะไรเงี้ยเบอร์6ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าแต่ละคนน่ะเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เขาเรียกว่าลงมติแบบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ทำไมเพื่อให้คนของเราชนะเนี่ยเราก็ต้องยอมที่จะไม่ลงให้คนที่เราเชียร์ถูกต้องแต่ไปลงให้คนในกลุ่มเราคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเราที่มีโอกาสชนะเลือกคนนั้นเพื่อชนะคนชาติให้ได้อันนี้มันไม่ใช่ไม่เลือกเราเขามาแน่ครั้งที่แล้วไม่ใช่แบบนี้ไอ้นี่มันเป็นแบบว่าเป็นยุทธศาสตร์อะว่าเฮ้ยถ้าเราลงกันแบบเบี้ยหัวแตกแบบนี้นะแพ้ชัดชาติแน่นอนเลยถ้าเลือกเขาเราเจ๊งแน่ถ้าเลือกเขาเดี๋ยวไปบอกคนทำเหรอถ้าเลือกเขาต้องคิดได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณสุชาติลงเฟซบุ๊กแต่ว่าผมก็สงสัยว่าใครเป็นคนประสานอย่างนี้ที่ว่านี้
มันมีตัวตนมีเป็นกลุ่มก้อนมีเป็นคณะเป็นคณะแต่ขณะเดียวกันฝั่งโน้นคุณชัดชาติคุณวิโรจน์ครับคุณสิทธาเสียงก็จะแตกเหมือนกันนี่มีฝั่งโน้นมีใครรวมคะแนนยังไงไหมผมว่ามีทีมยุทธศาสตร์ที่ว่ารวมแล้วแต่สำคัญคือคนลงสมัครเขาไม่ง่ายหรอกเขาไม่ถอยหรอกนั่นสิคนที่ลงก็ไม่ถอยถ้าเกิดผู้ลงไม่จริงๆนะวิธีคิดแบบนี้ถ้าถามผมนะผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเขาเลือกแต่ละคนเขาไม่ได้เลือกเป็นกรุ๊ปถึงแม้ว่าที่มาของคะแนนมันจะเป็นกรุ๊ปก็ตามทีเนี่ยนะแยกได้พอสมควรเนี่ยแต่มันไม่แน่คือถ้าอย่างนั้นจะลงสมัครไงก็ลงสมัครเป็นทีมเลยดีวะก็ใช่เอออย่างนั้นจะลงสมัครหลายคนทำไมเล่าตอนนี้เขาผมชอบสกลทีผมก็จะเลือกสกลทีทำไมต้องมาบังคับให้ผมไปเลือกคนอื่นที่ผมไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อจะเอาไปชนะชัดชาตินี่ผมไม่เอาไม่เราอยู่แนวความคิดเดียวกันถ้าคุณเลือกคนที่คุณชอบอาจจะไม่ชนะเอามาคนนี้ดีกว่าเขาคิดอย่างนั้นคะแนนมันต้องมาเทที่เดียวกันก็คือฝ่ายที่คุณพูดถึงยุทธศาสตร์เนี่ยเขาพูดอย่างนี้เข้าใจคือถ้าอย่างนี้เลือกตั้ง2รอบดีกว่าจริงไง2รอบไงอย่างนี้เนี่ยแสดงไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้ไงอยากรู้รู้เขารู้จริงรู้จริงจริงคุณนั่นแหละไม่แน่โอเคขอโทษยังไม่ได้ว่าเลยอย่างเลือกไม่เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยเลือกตั้งรอบแรกครับเขาก็จะถ้าไม่ชนะเกิน 50% ต้องมีการเลือกตั้งรอบ2เลือกตั้งรอบ2เนี่ยคือเอาคนที่ได้คะแนนอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยมาเลือกแล้ว2คนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยไอ้คนที่ไม่ได้รับเลือกเนี่ยมันจะบอกว่ากูจะให้พรรคพวกกูเนี่ยเทคะแนนให้ใครอย่างถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าท่ากว่าไม่ใช่มานั่งบังคับเราตั้งแต่รอบแรกอย่างงี้ถูกมั้ยคราวนี้เนี่ยประเด็นมันหรือไม่แบบไทยๆเลยนะสองฝ่ายใช่ไหมฝ่ายนี้คุณไปเลือกเหลือหนึ่งคนฝ่ายนี้เหลือหนึ่งคนใช่ไม่ตกลงกันเองไปแล้วมาชิงกันดีกว่าตกลงกันเองดิมันเป็นรอบอะไรควอเตอร์ไฟนอลเซมิไฟนอลแต่ว่าอย่างที่วิสุทธ์บอกก็คือว่าแต่ละคนที่สมัครเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนี้ใช่เพราะว่ากองเชียร์กองเชียร์อยากให้ฝ่ายตัวเองชนะไงความคิดอ่ะแต่ผู้สมัครหลายคนไม่ถอยเพราะอะไรไหมไม่แต่ทีนี้ไม่เที่ยวนี้มันประหลาดอยู่เรื่องนี้คือชัดชาติมันเป็นพวกไฮบริดคือได้ทั้งสองแบบไม่มันไฮบริดในแง่ว่าไอ้กลุ่มนี้ก็ชัดชาติได้คนรุ่นใหม่ก็ได้ไอ้อีกกลุ่มนึงก็มีเลือกชัดชาติด้วยเพราะฉะนั้นทำไงอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเลือกไม่บอกให้เขาไม่เลือกชัดชาติเนี่ยแต่คะแนนมันอาจจะไม่กลับมาอยู่ในกลุ่มที่ตัวเองใช่ใช่หรือคนที่บอกเฮ้ยคุณอย่าเลือกชัดชาติเลยเงี้ยนะในกลุ่มนี้นะมันก็ไม่ได้มาตกทางนี้เป็นไฮบริดเพราะฉะนั้นต้องเอาชัดชาติลงก่อนได้ลงหัวกันเนี่ยต้องดึงชัดชาติต้องดึงชัดชาติลงมาเพราะตอนแรกชัดชาตินำเยอะมากว่ากันเป็น900,000เลยนะตอนแรกตอนนี้พร่องมาแล้ววันก่อนผมไปจัดรายการเนี่ยที่คุณดีไซน์เดี๋ยวคุณดีไซน์ก็ต้องไปจัดอย่างเงี้ยที่เบสไม่ผมไปถามเขาผมถามเขาอย่างนี้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ว่าน่าจะได้คะแนนถึงแล้วไหมสักเท่าไหร่นะเท่าที่ฟังผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ย ประมาณ 700,000 มันถึงอันดับหนึ่งนะ 700,000 ถึง 800,000 เพราะถูกเฉลี่ยเยอะ 700,000 ถึง 800,000 เขาบอกไม่น่าเกินล้านเขาบอกไม่น่าเกินล้านผมพูดคล้ายๆกันพูดคล้ายๆกันก็เสียงแตกกันแหละก็อาจจะเป็นเพราะประเด็นเสียงแต่เพราะเขาบอกว่าเนี่ยเที่ยวนี้นะมันมีผู้สมัครยังน้อย 7-8 คนครับ7คนน่ะที่เราพูดถึงเนี่ย7คนเนี่ยอยู่แถวหน้าเป็นข่าวไปงานนู่นงานนี้ตลอดผมก็เลยถามเขาบอกว่ามีผู้สมัครที่จะได้คะแนนเกินแสนกี่คนมีไหม6 คน6คนหรือ7คนที่เกินแสนนะก็คือเนี่ยถ้าแถวนี้แหละใช่ชัดชาติรสนาสุทัศวีอัศวินวิโรจน์สกลทีแล้วก็สีทาน่าจะเป็นประมาณแถวๆนี้ถ้าเขาก็คิดอย่างนี้ว่า7คนเนี่ยน่าจะได้คะแนนเกินแสนหมดครับถ้าได้คะแนนเกินแสนหมดเนี่ยโอ้มันต้องตัดกันถ้ามันตัดกันเนี่ยคนที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยไม่น่าจะได้คะแนนเกินล้านไม่ถึงล้านนะใช่ไหมรู้สึกเขาอวงพนันเขาพูดกันนี่นะไม่ถึงล้านใช่ไหมไม่น่าจะถึงครับที่ผมสงสารมากคือพัทยาไม่มีใครสนใจเลยเงียบเลยอ๋อมีไทยพีบีเอสไปจัดเนี่ยผมจัดไงไทยพีบีเอสไปจัดคืนนี้ออกเป็นไงในตอบโจทย์ไงแล้วก็ว่าบอกว่าผู้สมัคร4 คนเนี่ยบอกเงียบมากเลยครับเชิญใครมาก็ไม่มีใครฟังครับเพราะว่าทุกคนสนใจแต่กทมผู้ว่ากทมครับมันก็ไม่เขาต้องมากรุงเทพสิ
เขามาเข้ามาอ๋อมาจัดที่กรุงเทพครับมาเขาจัดที่ประเทศกรุงเทพโอเคแต่ว่าเขาจัดที่นั่นก็ดีจัดที่นี่ก็ดีคนไม่ค่อยฟังเพราะว่ากทมตื่นเต้นกว่าแล้วก็ตัวผู้สมัครก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าหรือพัทยานี่นะเคาะประตูบ้านก็ยากเพราะไม่มีใครอยู่บ้านนะแล้วมีผู้มีสิทธิ์นะ 70,000 กว่าคนเองแล้วคนที่อยู่พัทยา 3-400,000 นะ 500,000 ไปทำมาหากินกันนะแต่ว่าผู้มีสิทธิ์จริงๆอ่ะ 70,000 70,000 เองแล้วก็ประเด็นที่สู้กันก็มีน้ำท่วมเนี่ยขุดถนนเหมือนกันประเด็นไม่ต่างกันประเด็นที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือให้เปิดสถานบันเทิงได้ 4:00 ได้ไหมเนี่ยแล้วที่ทั้ง4คนที่สมัครนะเห็นด้วยกันหมดเลยเห็นด้วยว่าให้เปิดถึง 4:00 เลยไม่เป็นไม่ความจริงนะเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยดีกว่าฉะนั้นน่าเห็นใจมากเพราะว่าบอกว่าเนี่ย10ปีแล้วพัทยาไม่มีใครเลือกไม่มีสิทธิ์เลือกไม่นอกจากเรื่องนายกเมืองพัทยานะเลือกตั้งสกก็ไม่มีใครพูดถึงเลยเงียบมากเลยไม่มีการเชิญผู้สมัครมาเลยไม่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 เลยที่จริงมันเป็นกลไกนะต้องทำงานคู่กันก็สกนี่หลายคนเลือกไม่ถูกเดี๋ยวก่อนที่คุณจะลืมว่าเรายังมีนายกรัฐมนตรีไปทำงานอยู่ที่วอชิงตันแล้วตอนนี้แต่ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกอยู่ที่นี่แต่ว่าคนทำงานจริงอยู่ที่นู่นใช่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 ยอดผู้นำอาเซียนกับสหรัฐผมถามผู้ชายอย่างนี้ไอประชุมอย่างเงี้ยทุกคนต้องวิ่งไปหาไบเดนอย่างนี้เหรอไม่เขาเชิญเขาเชิญ เขาเชิญเมื่อ 2-3 เดือนก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนก็เชิญระดับรัฐมนตรีต่างประเทศสีจิ้นผิงก็ประชุมกับอาเซียนออนไลน์ตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นออนไลน์ประชุมกับผู้นำเหมือนกันแต่เป็นออนไลน์แน่นอนโอเคจีนอาเซียนอเมริกาอาเซียนไงอ๋อมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วของไบเดนเนี่ยเขานัดมาก่อนหน้านี้วันไม่ตรงกันทางด้านอาเซียนผู้นำบางประเทศบอกไม่ตรงกันที่วันที่ท่านไบเดนว่างก็เลยเลื่อนมาแต่เข้าใจว่าหลายประเทศบอกว่าอย่าเพิ่งไปเจอเลยเดี๋ยวทางโน้นจะหาว่าเราเนี่ยมันมีเรื่องรัสเซียอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรียกเราไปอย่างนี้แหมมันจะเป็นมากดปุ่มอะกดปุ่มหรือว่ากระดิกเรียกมือกระดิกก็มากันก็เจรจาต่อรองวันเวลาก็ได้ตามนี้โอเคใช่ไหมสงครามมันก็ยังไม่จบครับแต่ว่าไม่ไปก็ไม่ดีเพราะว่าทางอเมริกาก็อุตส่าห์เลื่อนวันให้แล้วเอ๊ะผมก็เจอครั้งแรกเชิญฮุนเซนไม่ไปใช่ไหมครับโหนฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนปีนี้ต้องไปสิครั้งแรกเชิญไปแล้วใช่ไหมนะแต่ฮุนเซนก็มีลีลาอยู่แล้วไงมีลีลาอยู่แล้วต่อรองต่อรองนิดหน่อยต่อรองนิดหน่อยวันไม่ว่างวันนั้นวันนี้ไม่ได้แล้วตกลงไปกันครบไหม8คนอะ8คนเองอาเซียนมัน10ไม่ใช่เหรอ10จะไป8ไป8 1ไม่มีบัตรเชิญมาถึงมินอองหลายของเมียนมาโอเคตัดไปชัดเจนนะชัดเจนใช่ไหมไม่ยอมรับไม่ยอมรับการรัฐประหารสองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ดูเตเต้จะหมดสมัยอยู่แล้วอ๋อการ30มิถุนายนนี้อ้าวก็อันนี้ก็รักษาการทำไมไปไม่ได้อ่ะเห็นไหมของเขาเห็นไหมเห็นไหมก็บอกว่าร้อยคนใหม่เข้ามาดูแลดีกว่าเขารอบองบองเขารอบองบองอ่ะบองบองชนะเลือกตั้งโอเคต่อไม่ใช่ต่อแต่ว่าดูเตเต้เขาคงมีต้องการส่งสัญญาอะไรบางอย่างนั่นแหละเพราะว่าเขาเนี่ยทะเลาะ กับอเมริกาเขาก็สนิทกับจีนมากขึ้นใช่ไหมคนอยู่ทางด้านเลยล่ะก็บอกไม่สะดวกไม่สะดวกก็เลยไม่ไปแต่ส่งไม่ไปส่งเต้ไม่ไปส่งใครไปส่งรัฐมนตรีต่างประเทศโอเคทอร์โดโรลักซินจูเนียคนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในวงการก็ไปกัน8คนท่านนายกก็ไปถึงภาพเจอชุมชนคนไทยก่อนนะก่อนจะเจอไบเดนนะพูดแบบไม่เหมือนอยู่ในเมืองไทยเลยพูดเป็นชั่วโมงพูดเป็นชั่วโมงแล้วพูดแบบตรงๆใครไม่ได้เรื่องผมว่าออกหมดผมไล่ออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดอย่างนี้ไทยเราไม่เลือกข้างหรอกเราเคารพกติกาจะทำอะไรประเทศชาติก็ต้องไม่เสียหายนี่ไม่ได้พูดถึงสงครามพูดกว้างๆโอเคจะไปเอาข้าวๆก็ทำไมนะอารมณ์ดีมากมีมุกตลกไม่เลือกข้างนี่เหมือนจีนกับอเมริกาหรือว่าเลือกข้างในไทยโอ้ยไม่แหมไอ้นู่นสิก็เรื่องไอ้นู่นสิเรื่องรัสเซียเรื่องยูเครนนี่ในไทยมีข้างไหนในไทยมีข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวในไทยมีข้างเดียวโอเคสีข้างสีข้างสีข้างแดงบอกคนไทยว่าโดนด่าทุกวันแต่ผมไม่สนเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาด่าไล่ได้ก็ไล่ไปไม่กลัว
ไล่ได้ก็ได้ไปไม่กลัวนี่นี่ของจริงของจริงขอย้ำว่าไล่ได้ก็ไล่ไปไม่กลัวไม่กลัวไม่สนไล่ที่กรุงเทพก็ไม่กลัวไล่ที่วอชิงตันก็ไม่กลัวอันนี้แกไม่ได้พูดนะนี่เติมให้นี่เติมให้เพราะอะไรเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ทุจริตจุดแข็งจุดแข็งมาการเมืองเพราะความจำเป็นโปรดทราบผมมาการเมืองเพราะความจำเป็นไม่ได้อยากมาไม่ได้อยากมาด้วยตัวเองแต่อยู่มาแล้ว8ปีจะเป็นปีที่9แล้วมีประโยคหนึ่งคนดีคนไม่ดีมีปะปนกันในสังคมแน่นอนไม่ดีไม่เอาไว้ไล่ออกปลดออกไปแล้วเหรอนี่หมายถึงใครมาพูดมาพูดทีหลังหลังจากไอ้ชื่ออะไรวะแบมโบเอลัมโบนี่ก่อนหน้านี้ก็มีถูกแล้วเอาแหมเฮ้ยไม่แต่กรณีของแลมโบ้มันออบเวียสไงมันออบเวียสมันชัดเจนมากไงแล้วมาพูดหลังจะเกิดเหลืองจะอะไรนะอะไรไม่ดีเอาไม่ไว้เอาไหนทีนี้คนดีคนไม่ดีมีปะปนกันไปในสังคมไม่ดีไม่เอาไว้ไล่ออกปลดออกไปแล้วไม่ดีไม่เอาไว้ไล่ออกปลดออกไปแล้วกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะมาเคลียร์เหรอผมว่าแกต้องมีเรื่องต้องไม่อย่างนี้อีกเยอะนะอีกเยอะเพราะว่ายิ่งใกล้จะไปรัฐบาลนี่นะไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครเกรงใครแล้วคราวนี้คุณสุชัยครับผมถามคุณสุชัยนิดนึงถ้าดูจากภาพที่ทางไอ้เว็บของไอ้ทำเนียบอ่ะเป็นภาพนิ่งออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าอันไหนที่คุณชัยที่ต้องดูแน่นอนดูรูปหมู่ก่อนรูปหมู่รูปนี้ต้องส่งไปปักกิ่งส่งไปมอสโกแน่นอนว่าใครไปบ้างอันนี้ยืนหน้าทำเนียบขาวอ่ะนี่แหละรูปนี้เป็นรูปที่ไบเดนต้องการที่สุดเพราะว่าเอาผู้นำอาเซียนมาเห็นไหมว่าเป็นพวกเดียวกันที่หน้าทำเนียบขาวตรงนี้เขาเรียกเซาเทิร์นลอนคือไอ้สนามหญ้าทางด้านทิศใต้ทิศใต้เนี่ยนะแล้วก็มีใครบ้างมี8คนมองออกไม่ว่าท่านนายกประยุทธ์อยู่ตรงไหนคนที่3ยืนแอนแอนหน่อยฮะนอกจากซ้ายคนที่3นอกจากซ้ายมานะนอกจากซ้ายผมนําให้เลยรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็นายกเวียดนามนายกเวียดนามฟามมินจิงนายกประเทศไทยฮุนเซนเห็นมั้ยฮุนเซนติดกับนายกเราติดกับนายกแล้วก็ท่านกษัตริย์โบเกียบุรตานสุลต่านโบเกียไบเดนโจโกวีแล้วก็นายกอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีลาวท่านเท้าคำพันโอเคนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเห็นไหมครับอิสมาอิลซาบรียากบแล้วก็สุดท้ายก็คือท่านเลขาของอาเซียนท่านลิมจ็อกหอยโอเคครับนั่นภาพนี้เป็นภาพที่ไบเดนต้องการที่สุดถ่ายเสร็จแล้วก็ตัวใครตัวมันกลับบ้านได้ขอแค่นี้พอแล้วไปใช้ต่อไม่มีดินเนอร์แล้วมีดินเนอร์อันนี้หลังจากกินข้าวเย็นแล้วมาถ่ายรูปถูกต้องดินเนอร์ที่สำคัญสำหรับนายกไทยมากระหว่างดินเนอร์มีเวลาช่วงว่างคือวิธีการเขาเนี่ยไปยืนที่หน้าทำเนียบขาวใช่ไหมผู้นำแต่ละคนมาพอนำมาไบเดนก็จะเดินเคียงคู่ไปส่งไปที่ห้องดินเนอร์ระหว่างเนี่ย5นาทีประมาณ5นาทีก็คุยกันเขาถือว่าประชุมกันแล้วนะทีละคนอ๋อเดิน5นาทีมึงมีอะไรจะบอกโทษคุณมีอะไรจะบอกผมบอกมาเลยตรงนี้เพราะไม่มีเวลาอื่นไม่ได้ปิดห้องคุยไหมไม่มีประชุมทวิภาคีไม่มีครับฉะนั้นนายกของเรากับของไบเดนเนี่ยก็คุยกันนี่แหละประมาณ5นาทีประมาณนั่นแหละประมาณ5นาทีเนี่ยนะแต่ว่าระหว่างกินก่อนดินเนอร์ก็มีจุ๊บจิ๊บเห็นมั้ยจับมือกันเรื่องใหญ่ผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยไอ้เรื่องอะไรแถลงการร่วมอะไรแถลงการร่วมยังไม่ออกยัง okay. ก็แล้วทุกต่างประเทศเขาไปร่างกันอยู่ okay, okay. ก็คงมีประเด็นเรื่องสงครามคงไม่ด่าใครไม่อะไรใครก็คงพูดภาพกว้างว่าเราต้องการสันติภาพต้องการให้หยุดยิงต้องการช่วยมนุษยธรรมเรื่องทะเลจีนใต้ในเอเชียอินโดแปซิฟิกพม่าก็จะต้องเอ่ยหน่อยอาจจะช่วยเหลือมนุษยธรรมทางด้านยูเครนทางด้านพม่าแต่ที่สำคัญคือไม่ได้อยู่ในนั้นจีนก็คือประชุมเอเปกเอาเอฟเฟกต์มี2กรณีโอเคเอเปกกับ G20 อ่ะอินโดนีเซีย G20 G20 ก่อนเอเปกโจโควีกับนายกประยุทธ์ต้องคุยกันนะนะเพราะว่าเจอปัญหาเดียวกันโอเคโอเคคือไบเดนบอกว่าโจโควีอย่าเชิญปูตินโอเคแต่ปูตินนี่เขาเป็นเขาอยู่ในเอเปกอยู่แล้วนี่คุณชัยโยโยโยฉะนั้นหนึ่งเขาอยู่ใน G20 เออพออเมริกาไปกดดันโจโควีบอกว่ายูอย่าเชิญปูตินนะเพราะว่าเขาเป็นคนก่อสงครามจะยอมได้เหรอโจโควีก็ไม่ยอมสิโจโควีก็บอกว่าเชิญไปแล้วครับแล้วท่านปูตินก็รับปากจะมา
ถ้างั้นยูต้องเชิญเซเลนสกี้ด้วยอันนี้คือไบเดนบอกต้องเชิญเซเลนสกี้จากยูเครนคิดเองโจโควิคิดเองโจโควิเพื่อจะบาลานซ์กันจีนยี่สิบด้วยอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกสของเจ้าภาพได้สามารถทำได้แขกของเจ้าภาพคือเราประชุมกัน20คนน่ะก็มีคนอื่นเชิญมาคนนึงในฐานะคุณวิชัยเกรงใจคุณวิชัยเชิญมาคนนึงเชิญมาคนนึงฉะนั้นโจโควิก็แก้หาทางแก้ด้วยกันบอกว่าอย่างนั้นก็จะเชิญอิสราเอลมาด้วยแต่ไบเดนไม่ได้รับปากจะมานะถ้าปูตินมาแล้ว EU ทั้งหลายแหละก็ไม่รับปากจะมานะตรงนี้แหละที่กดดันมากปัญหาต่อมาคือว่าแล้วไทยเราก็จะจัดต่อมาเลยวันเดือนเดียวกันเลยพฤศจิกาเว้นกัน2วันเว้นกัน2วันเองฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีข่าวเป็นทางการออกมาว่าอเมริกาได้บอกกับไทยว่าอย่าเชิญปูตินหรือเปล่าแต่เป็นที่รู้กันว่ามีการล็อบบี้กันแล้วล็อบบี้ยังไม่เป็นทางการอเมริกาก็บอกว่าอย่าเชิญเขาเลยเพราะว่าเนี่ยดูสิถ้าเราเชิญก็ถ้าเกิดเราก็ส่งเสริมให้เขาทำสงครามใช่ไหมฉะนั้นไทยก็เงียบๆอยู่ลำบากแต่ผมเชื่อว่าไบเดนเนี่ยตอนตกหลังตกปลายที่เราเห็นรูปนี้นะก็คงจะถามว่าเป็นไงเอเปกเอเปกตกลงจะไงตกลงว่าไงว่าไงตกลงว่าไงตกลงไม่ให้ปูตินมาโอเคไหมนี่ไงคุณดอนต้องไปคุยกับบลิงเคนใช่ไหมเขาไม่จัดทีมกันแต่อย่าลืมว่านายกไปปั๊บเนี่ยไปเจอรัฐมนตรีกลาโหมเขาด้วยนะโอเคเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยไงใช่อันนี้เป็นทวิภาคีแต่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมด้วยกันคุณดอนต้องทำการบ้านหนักเลยแหละเรื่องนี้เพราะแถลงการร่วมก็ต้องมานั่งอ่านกันมาแก้กันนะอาเซียนก็ไม่เห็นตรงกันหมดนี่ใช่ไหมทางอเมริกันก็จะบอกขอใส่คำนี้ไอของอาเซียนเองบอกคำนี้อย่าใส่เลยทะเลจีนใต้นี่ฮุนเซนก็จะบอกอย่าไประบุจีนเลยมันจะมีอย่างนี้ตลอดต้องเอาดิชันนารีไปด้วยวอร์ดิ้งอ่ะรัฐมนตรีตั้งแต่ปลัดกระทรวงแล้วเขาร่างเจ้าหน้าที่ระดับทำงานเขาทำขึ้นมาแล้วล่ะเขาร่างกันมาหลายเดือนแล้วล่ะนะมันอยู่ที่ว่าแก้กันยังไงเพราะว่าลีเซียนหลวงก็คงอยากจะเห็นอย่างหนึ่งนะโจโกวีก็เห็นอย่างหนึ่งคูเซนในฐานะประธานเฮ้ยอย่าไปเล่นจีนข้างหน้าจีนก็ขอมาซึ่งเขานั่นสิซึ่งเคยเกิดเรื่องมาแล้วไงตอนเมื่อ10กว่าปีก่อนครับตอนที่ใช่คุณเซนเป็นประธานน่ะทำให้มีไม่ออกแถลงการเลยนะใช่ไม่ออกแถลงการอาเซียนครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยถ้าผมจำได้อะฉะนั้นคุณเซนเนี่ยก็ต้องแสดงให้จีนเห็นว่าเอ้ยผมช่วยนะเนี่ยเขาจะร่างสายผมก็พยายามบอกไม่ใส่นะไทยเราเนี่ยความจริงอยู่ตรงกลางดีที่สุดแล้วแต่มันวางตัวยังไงเท่านั้นเองบาลานซ์ระหว่างเราเบ้เราเบ้เบ้ไปนิดนึงนะคุณถึงชัยนี่จะบาลานซ์ยังไงเบ้ไปหน่อยนึงข้าราชการเป็นเรื่องโจทย์ยากสำหรับไทยนะยากมากคืออย่างนี้จะอธิบายว่าเรานี่ลำบากมากในแง่จะบาลานซ์นะผมคิดอย่างนี้กับจีนเราค้าขายเยอะกับอเมริกานี่เป็นตลาดส่งออกเราได้ดุลการค้าตลอดนะกับญี่ปุ่นเราก็นั่นกับยูกับสหภาพยุโรปสำคัญนะยูคือจริงๆเนี่ยเรามีผลประโยชน์ในการทำมาค้าขายข้างนอกเยอะมากจนเราไม่รู้จะดุลยังไงอ่ะเออจะทำอะไรนี่ต้องระวัดระวังไม่ให้มันคือถ้าทำเอียงไปทางนี้มากเดี๋ยวคนนั้นว่าเอาเอียงไปทางนู้นมากเดี๋ยวคนนั้นว่าเอาโอ้โหทำบากลำบากฉะนั้นตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่ามีเรื่องทหารมาเลยไหมคุณธิชัยมีไงที่นายกที่ไปเจอรัฐมนตรีกลาโหมแน่นอนจะไปซื้อเครื่องบินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคงไม่มีลงรายละเอียดอย่างนั้นก็คงบอกว่าเรายังมีการซ้อมไอ้โกบังโกต่อเพราะว่านี่ทำมาหลายสิบปีแล้วโกบังโกตอนหลังไปเชิญจีนมาร่วมด้วยนะอ๋อนักสังเกตการประเทศอินโดนีเซียเชิญมาดูหมดนะไทยก็เก่งตรงนี้ว่าเฮ้ยเราซ้อมรบอย่างนี้นะหลายประเทศเปิดเปิดไม่ได้มีความลับอะไรอย่าให้ไม่ได้ขนอาวุธมาลงประเทศไทยอะไรอย่างงี้ไม่สมัยก่อนเวลาซ้อมรบนี่นะเขาไม่เอาอาวุธไปหมดนะเก็บไว้ถูกต้องไม่ใช่ที่มาซ้อมถูกต้องปืนเปิลนะเขาไม่เอาไปเขาเก็บไว้กระสุนซ่อนไว้ที่ไหนบ้างเอาเก็บตกการประชุมหน่อยนะฮะรอบนี้ฮะคุณเซนที่ไปที่อเมริกาเดี๋ยวเจอคุณเซนไปอเมริกานะมี2เรื่องเรื่องหนึ่งคือเขาให้ที่เป็นฝ่ายค้านโซกัดอะไรบอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปไหนก็ได้ไปรักษาตัวอะไรเนี่ยเขาไปพูดที่อเมริกาใช่ไหมคุณชัยใช่แต่ว่าพูดไปพูดมาไม่รู้ยังไงสมรังสีก็กับอุนเซนความจริงก็ไม่ถูกกันไม่เหมือนไม่เบากันตลอดแต่ว่ารู้ทางกันพูดอุนเซนไปเนี่ยสมรังสีก็เฮ้ยอย่ามาปะทะกันดีกว่าไปปะทะกันที่อื่นแต่ว่าที่มันเป็นข่าวคือรองเท้าลอยมาเกือบถูกอุนเซนอ่ะเกือบนะลองดูมีคลิปไปดูหน่อยครับอ๋อมีคลิปเหรอครับไม่รู้เรื่องทำภาพนิ่งลอยขึ้นมาที่จริงอะมันพามันคว้างเฉียวนะคุณทิชัยแต่ภาพนิ่งจับไม่ได้ไง
ลุงเต่าท่านท่านนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณสุชัยครับเป็นอดีตนักการเมืองคนหนึ่งของกัมพูชาครับเออมีรายละเอียดที่น่าสนใจว่าเออเขาทำได้คนนี้เป็นนักคนที่ไปคว้ารองเท้าอ่ะใช่ใช่อายุ70กว่าใช่มั้ยพี่ชาย70กว่าใช่คนนี้มีรายละเอียด72แล้วครับครับคนนี้เป็นอดีตทหารเขมรอายุ72เกษียณแล้วไปรีพายอยู่ไปอยู่นั่นแหละตั้งลกล่าอยู่อเมริกามาคว้ารองเท้าใส่คุณเซนกลัวคงโกรธแค้นพอสมควรนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เสียใจที่เขาคว้างเพราะว่าคุณเซนเนี่ยกดขี่คนเขมรแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนเลือกตั้งเนี่ยแพ้เจ้าเนโรดมมุนฤทธิ์ก็ก่อการปฏิวัติจนมีคนตายเนี่ยก็มีการเมืองเบื้องหลังไงครับคว้างเสร็จนี่บอดี้การ์ดคุณเซนก็เข้าไปจับอดีตนายทหารคนนี้จะทำร้ายแต่ว่าการ์ดอเมริกันห้ามเอาไว้การ์ดอเมริกันตามไปด้วยแกเลยรอดไปใช่ฉะนั้นเรื่องนี้ก็แต่นายกเราไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้นะไม่มีไม่มีเลยเลยนะรอบนี้ไม่มีการประท้วงรอบนี้ไม่มีการขึงผ้าประท้วงอะไรไม่มีเนาะปกติจะมีนะปกติจะมีใช่ไหมฮะคนที่ประท้วงผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยแต่ประท้วงแบบไทยจะสุภาพเรียบร้อยหน่อยจะยืนแล้วก็มีป้ายหน่อยจะไม่ถึงขั้นมาคว่ำเครื่องอะไรกันมีวิ่งมีวิ่งโบกธงอะไรเงี้ยไม่สมัยก่อนใช่สมัยก่อนมีต่อต้านมีวิ่งโบกธงนะสมัยก่อนนะแต่ในนี้เงียบไปละแสดงว่าอะไรแต่ว่าแสดงว่าความขัดแย้งในเมืองไทยเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะเบาลงเบาลงมองได้อย่างนี้มันนะอเมริกาบอกว่าจัดการดีไหมเข้ามายุ่งไม่ถึงการยังไงเขาก็ไปได้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะสถานที่นะคือถ้าเป็นที่นิวยอร์กเนี่ยคุมยากยากหน่อยครับเพราะนิวยอร์กเนี่ยส่วนใหญ่ไปประชุมสหประชาชาตินี่ยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดใน DC เนี่ยผมว่าเข้าอยู่โอ้ยDC นี่ตั้งแต่6มกราตอนที่ผู้เชียร์ทรัมป์บุกเข้าไปในรัฐสภานี่security นี่โอ้โหเต็มที่ทั้งทำเนียบขาวทั้ง Capitol Hill นะแล้วนายกแล้วก็ผู้นำอาเซียนไปกินข้าวกับแนนซี่เพโลซีด้วยแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรเบอร์สำคัญอันดับ3ของประเทศอเมริกานะเออได้ด้วยฉะนั้นก็ไปสภาไปทำเนียบขาวไปครบแล้วนะครั้งเนี้ยนี่ก็แสดงว่าใครที่กังวลว่านายกจะไปตกหลุมพรางก็ไม่จะไปจีนจะเครื่องหรือเปล่าจีนจะเครื่องหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไปทุกแข่งสิปักกิ่งชวนแล้วก็ไปอเมริกาชวนแล้วก็ไปรัสเซียชวนก็ไปเครื่องบินผ่านหรือเปล่าท่านเองใช่ไหมฉะนั้นมันประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่เนื้อหาผมเนื้อหานะเนื้อหาและท่าทีของเราใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวคุณวิชัยเนี่ยจะไปเซอร์เวย์ให้เราแล้วกลับมาเล่าให้ฟังโดยพิสดารอีกทีแล้วกันอีก2อาทิตย์นะขอให้ขอแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนสองท่านนี้สองคนนี้นะปฏิบัติการราชการเขาเรียกว่าเป็น acting 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 รายงานเข้ามาด้วยนะรายงานเข้ามาโอ้คุณสั่งคุณวิชัยอย่างนี้เหรอรายงานเข้ามาด้วยเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษกระบอกจะไปแวะหาไบเดนเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะตกลงเหลือเวลาอีก2อาทิตย์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.รุ่นดูเหมือน7อาทิตย์เดียว10วัน7 8วันเองโอ้7วันเองอาทิตย์เดียว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 อีก7วันใช่ๆๆเนาะจะพูดอะไรก็พูดนะอาทิตย์หน้าพูดไม่ได้นะก่อน7วันนี้ไม่ได้นะก็ผมคิดว่าคนในวงการพนันเนี่ยเขาเอาเบอร์นั้นเบอร์เดียวแล้วล่ะเบอร์8วงการพนันแล้วแต่ข้อที่น่าสังเกตคือ2 3 4จะเป็นใครครับแล้วก็จากนี้ไปอีก7 8วันเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าไม่แน่นะคนมันมีโค้กสุดท้ายไม่ใช่2วันสุดท้ายอาจจะมีวันศุกร์วันศุกร์หน้าภายในวันศุกร์หน้าเราทํารายการวันเสาร์ได้คุยแน่ไม่ต้องห่วงไม่รอดสายตาเราไปเราสนใจทุกอย่างอยู่สายตาของอาจารย์วีระคุณสุชาติผมไม่สนใจสายคุณข่าวการเมืองผมไม่ใช่ไม่สายตาคุณดีกว่าสายตาเรามันต้องอยู่ในสายตาคุณก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ยืมแว่นให้หน่อยวันศุกร์วันศุกร์หน้าดูนะวันเสาร์หน้าแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเลือกสกด้วยอย่าเล็งแต่ผู้ว่าอย่างเดียวนะฮะสกก็มีหน้าที่สำคัญนะครับวันเสาร์หน้าเราพบกันครับเกาะติดเรื่องผู้ว่ากทม.และเหตุการณ์เด่นๆในบ้านเราวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 นฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast